ัสดีค่ะมาพบกับบัวและสวานเต้นะคะวันนี้เป็นวันดีค่ะก็คือมีเพื่อนนัดไปทานข้าวนะคะสองงานค่ะวันนี้ก็คือตอนเที่ยงไปทานข้าวบ้านพี่สาวนะคะแล้วก็ตอนเย็นมีเพื่อนทางเฟซบุ๊กนะคะนัดไปทานข้าวที่ร้านอาหารก็เลยตื่นเต้นนิดหน่อยค่ะแล้วก็เลยมาปรึกษาสวานเต้ว่าธรรมเนียมประเพณีเวลาเราไปทานข้าวบ้านเพื่อนที่สเดนเราต้องทำตัวแบบไหนบ้างนะคะแต่ก่อนอื่นนะคะก่อนที่จะไปห้ามลืมเด็ดขาดค่ะก็คือใครยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่ YouTube ให้บัวรีบกดเลยค่ะค่ะและตอนนี้บัวก็อยู่ที่ร้านดอกไม้นะคะบัวตั้งใจจะซื้อดอกไม้สวยๆน่ารักน่ารักไปฝากเพื่อนนะคะเราไปทางเข้าบ้านเพื่อนเพื่อนอุตส่าห์ทำกับข้าวให้เราทานนะคะเราก็ต้องมีอะไรติดไม้ติดมือนะคะเป็นของฝากเล็กๆน้อยๆนะคะส่วนใหญ่แล้วนะคะคนแสดงเขาก็ชอบซื้อดอกไม้เนี่ยค่ะไปให้เพื่อนๆ เวลาไปบ้านเพื่อนบ้านญาตินะคะนี่บัวก็ได้แล้วค่ะดอกทิวลิปนะคะมีหลายสีเลยและก็ตอนนี้นะคะบัวก็มาถึงบ้านพี่สาวแล้วค่ะบ้านของพี่เบนสุดสวยของบัวนะคะแล้วก็นี่ดอกไม้ก็มาถึงบ้านพี่เบนค่ะพอพี่เบนเห็นดอกไม้ปุ๊บก็ตำส้มตำปลาร้าให้บัวทันทีเลยค่ะต้องขอบคุณมากเลยค่ะดอกไม้มาส้มตำก็จัดให้ทันทีเลยค่ะเดี๋ยวบัวขอตัวนะคะเอาดอกไม้ไปใส่แจกันก่อนนะคะส้มตำกลิ่นแรงมากยั่วยวนมากนี่ก็คือหน้าตาอาหารนะคะเมนูอาหารวันนี้ก็เริ่มจากส้มตำเป็นเมนูอาหารยอดฮิตนะคะคนไทยมารวมตัวกันขายไม่ได้เลยคือส้มตำนี่ก็มีไข่เจียวฝีมือพี่เบนก็มีผักนะคะหมูทอดค่ะเดี๋ยวนี้ก็มีอีกเยอะเลยค่ะเดี๋ยวพาไปดูค่ะก็มีนี่นะคะพี่เบนหุงข้าวไว้ด้วยแล้วก็มีขนมจีนน้ำยาไปดูน้ำยาพี่เบนค่ะตรงงูมายก็อดดูสีสันสกอนนานแล้วที่บัวไม่ได้กินน้ำยาโอ้มีดัชนีนางด้วยนะคะแล้วก็ไปดูเส้นขนมจีนพี่เบนทำเองทุกอย่างเลยนะคะเป็นแม่สีเรือนมากอาหารพร้อมแล้วเครื่องดื่มก็มานะคะนี่เลยค่ะไวน์ขาวนะคะดื่มกับส้มตำเข้ากันดีมากเลยดื่มนิดหน่อยนะคะก็จิบนิดหน่อยนะคะพอเป็นธรรมเนียมเดี๋ยวเราเริ่มทานอาหารกันเลยค่ะอาหารพร้อมแล้วนะคะบนโต๊ะไปทานกันเลยค่ะแล้วก็ธรรมเนียมอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือเจ้าบ้านก็คือพี่เบนนะคะก็มีหน้าที่นะคะไปแนะนำแขกให้ไปดูห้องในบ้านของตัวเองเป็นห้องนอนห้องน้ำห้องรับแขกห้องครัวห้องเก็บของก็ว่ากันไปนะคะซึ่งเป็นธรรมเนียมที่สวีเดนนะคะทำเป็นปกติถือเป็นการให้เกียรติแขกด้วยนะคะและตอนนี้ก็ได้เวลาอันสมควรต้องลาพี่เบนกลับบ้านแล้วค่ะขอบคุณสำหรับอาหารมื้อนี้นะคะขอให้พี่เบนมีแต่ความสุขขอให้เจ้าภาพจงเจริญค่ะThank you.
ู้จักค่ะSmoky Mortis. Wow. Jag dricker inga såna. Jag äter inte läsk, jag dricker inte. Det är bra. Jag har lite tråkigt liv. Men det blir långt. Oj, vilken fin bild. Eller hur? Och så mm. 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 mm.กับเพื่อนใหม่แล้วก็สวันเต้ค่ะแล้วก็หวังว่าทุกคนนะคะคงชอบวิดีโอนี้ยังไงก็ช่วยฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะและมีความสุขทุกคนค่ะบ๊ายบาย